เปิดปมขัดแย้งมหาอำนาจผ่านข้อตกลงออคัสสหรัฐปฏิเสธแนวคิดยุคสงครามเย็นวัดใจรัฐบาลจีนปรับโครงสร้างหนี้เอเวอร์แกรนด์ก่อนลุกลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจผู้เชี่ยวชาญกังวลอาเซียนเปิดประเทศฉีดวัคซีนตรวจหาเชื้อยังน้อยได้ไม่คุ้มเสียภูเก็ตโมเดลฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังครั้งแรกของประเทศสธ.รอดูผลยังไม่ประกาศเป็นนโยบายหลักสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเจาะย่อโลกกับผมวราวิชย์ฉิมมณีเราพบกันทุกวันเสาร์ในข่าวค่ำไทย PBS นะครับดูเหมือนว่าข้อตกลงออคัสหรือว่าข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่สหรัฐสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียร่วมมือกันจะยังเป็นชนวนสร้างความตึงเครียดในเวทีโลกนะครับชัดเจนว่าสหรัฐกำลังเร่งเครื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับเอเชียข้อตกลงนี้ถูกมองว่าเป็นการคานอำนาจกับจีนครับแต่โจไบเดนยืนยันว่าเขาไม่ต้องการจะสร้างสงครามเย็นรอบใหม่ขณะที่สีจิ้นผิงก็แสดงจุดยืนว่าจีนไม่มีทางจะคุกคามประเทศอื่นเพื่อครองความเป็นผู้นำคุณณัฐฐากมลวาทินวิเคราะห์เรื่องนี้ครับแม้จะไม่ได้ประชันวิสัยทัศน์กันตรงๆในเวทีสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่76แบบตัวจริงเสียงจริงเพราะผู้นำจีนส่งคลิปวิดีโอไปร่วมเนื้อหาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโจไบเดนสะท้อนนัยยะของการตอบโต้กัน We are not seeking a new cold war or a world divided into rigid blocks. The United States is ready to work with any nationthat steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have intense disagreements in other areas. We have not had in the past, and we will not bully and oppress others, we will not become king and conquer. China has always been the builder of world peace, the contributor of world development, the maintainer of international order.公共产品的提供者ภาษาที่ใช้อย่างระมัดระวังจากผู้นำทั้งสองปิดบังบรรยากาศตึงเครียดไม่อยู่แอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติถึงขั้นต้องปรามว่าสองมหาอำนาจควรจะต้องเร่งซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่ผิดเพี้ยนก่อนที่โลกจะแตกแยกไปมากกว่านี้แต่คำเตือนอาจจะไม่มีผลมากนักในเชิงปฏิบัติเมื่อสหรัฐขยับเชิงรุกมากขึ้นในอินโดแปซิฟิกโดยเฉพาะการบรรลุข้อตกลงไตรภาคีออคัสที่ทำขึ้นระหว่างออสเตรเลียอังกฤษและสหรัฐเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์จากสหรัฐให้ออสเตรเลียยิ่งขับภาพการเคลื่อนของสหรัฐในระดับภูมิภาคและห่างเหินจากสหภาพยุโรปมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสหรัฐระบุว่าเป้าหมายของสหรัฐคือจำกัดวงอิทธิพลของจีนในระดับภูมิภาคคืออเมริกามองว่าตอนนี้ threat หรือว่าสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายเนี่ยฮะต่อผลประโยชน์ของอเมริกาเนี่ยมันจะมาจากทางด้านเอเชียแปซิฟิกก็คือจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียตอนนี้เนี่ยก็บทบาทไม่ค่อยมีอำนาจมากมายเท่าไหร่นักหรือว่าบทบาทก็ด้อยลงไปถ้าเทียบกับจีนในปัจจุบันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาก็มองว่าจำเป็นจะต้องมีพันธมิตรที่พูดง่ายๆว่ามากขึ้นนะฮะที่จะสามารถที่จะปิดล้อมหรือพูดง่ายๆจะต่อกรกับจีนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วงปลายสัปดาห์สหรัฐซ้ำต่อด้วยการประชุมกลุ่มจตุภาคีหรือควอดโจไบเดนเชิญนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียสกอตต์มอริสันเข้าร่วมประชุมด้วยที่ทำเนียบขาวเป้าประสงค์หลักคือการหารือด้านความมั่นคงการรับมือกับโควิด-19และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแต่สารสำคัญก็คือการคงให้อินโดแปซิฟิกภูมิภาคที่ครอบคลุมอินเดียถึงออสเตรเลียเสรีและเปิด Global Times สื่อกระบอกเสียงของจีนในเวลาเดียวกัน
ผยแพร่บทความและการ์ตูนล้อเลียนกลุ่มฮอสอย่างเจ็บแสบโดยบอกว่าฮอสไร้ความสามารถในการสร้างอันตรายต่อจีนและสมาชิกจะกลายเป็นทหารลิ้วล้อของสหรัฐในการสกัดกั้นปักกิ่งอีกภาพคือนกอินทรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนสหรัฐกำลังคิดเป็นภาพที่สมาชิกฮอสวางหมากเพื่อปิดล้อมจีนเนื้อหาย่อหน้าแรกของบทความนี้ระบุว่าการประชุมสุดยอดกลุ่มฮอสจะไม่ลงนามในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแถมยังเปรียบว่าปฏิบัติการของสหรัฐมักจะทิ้งพันธมิตรเหมือนทิ้งขยะจะทำให้ควอตไม่ต่างจากนาโต้ที่มีแค่ชื่ออีกด้านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน5ประเทศที่นิวยอร์กมีรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยร่วมประชุมพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และสิงคโปร์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนท่านอื่นๆร่วมประชุมทางวิดีโอบลิงเคนย้ำว่าอีกไม่นานสหรัฐจะเปิดเผยยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่ครอบคลุมมากขึ้นในช่วงการแถลงข่าวบลิงเคนไม่ลืมที่จะย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนในระดับภูมิภาค So that's why you've seen the United States making such a determined effort to revitalize alliances and partnerships. We've reaffirmed our unshakable commitment to NATO and in particular to Article 5.as well as our defense of our allies in East Asia. We're renewing, we're broadening, we're deepening engagement with the European Union and elevating the Quad partnership. We're re-engaging with regional institutions from ASEAN to the African Union to the Organization of American States. เมื่อสหรัฐเร่งเครื่องขยับบทบาทในภูมิภาคผ่านยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อตั้งเป้าขานอำนาจกับจีนการรวมกลุ่มอาเซียนที่ไทยเป็นสมาชิกอาจจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นและเป็นโอกาสให้รวมพลังกันมากขึ้นถ้าอาเซียนคงความเป็นแกนกลางอย่างที่ตั้งเป้าไว้ได้ณัฐฐาโกมลวาทินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานเยอรมนีอยู่ภายใต้การนำของอังเกลาแมเคิลมาตลอด16ปีนะครับจนทำให้เธอได้ชื่อว่าเป็นนายกหญิงเหล็กแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งถัดไปจะไม่มีชื่อเธออีกต่อไปหลังจากชาวเยอรมันเทคะแนนให้เธอมาตลอดแต่การเมืองเยอรมันในเวลานี้ยังคาดการได้ยากครับว่าใครจะขึ้นมาแทนและการเปลี่ยนผ่านผู้นำเยอรมันครั้งนี้อาจจะส่งผลต่อนโยบายการต่างประเทศรวมถึงผลกระทบกับไทยติดตามกับคุณชลันทร์โยธาสมุทรครับสำหรับคนรุ่นเก่าอังเกลาเมเคิลคือความมั่นคงของเยอรมนีวัยทำงานเมเคิลคือผู้พยุงเศรษฐกิจและตัวแทนพลังของผู้หญิงสำหรับคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักเยอรมนีที่ไม่มีอังเกลาเมเคิลคันมิการ์นิชเมทราดาอินนันอัลส์นอกจากอันเดอร์สบุนส์คันสลาวาดังนั้นก็สำหรับผมแองเจลี่ก็คือชุนอิมมาดาร์กเวสันและดังนั้นก็สโคมิชที่จะมีใครใหม่มาเลือกด้วยบุคลิกและนโยบายที่ประชาชนพึ่งพิงและไว้ใจได้กับฉายาที่ชาวเยอรมันตั้งให้ว่าแม่หลัง26กันยายนการเมืองเยอรมันจะเปลี่ยนไปและเดินต่อโดยไม่มีอังเกลาเมเคิลขณะที่การเลือกตั้งใกล้เข้ามาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแน่ชัดว่าจะเทคะแนนให้ใครด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีผู้สมัครคนใดมีศักยภาพเพียงพอพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน CDU และพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน CSU เปิดตัวทายาททางการเมืองของอังเกลาเมเคิลอาร์มินลาเชตนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐนอร์ทไรน์และเวสต์ฟาเลนเขาเป็นที่พึ่งพาและพันธมิตรที่ดีของเมเคิลเสมอมาแม้จะได้แรงสนับสนุนจากเมเคิลแต่คะแนนนิยมของเขาลดลงในช่วงไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้งขณะที่คะแนนของพรรคคู่แข่งอย่างสังคมประชาธิปไตย SPD ตีตื้นและขึ้นนำซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีโอลาฟโชสผู้แทนจากพรรค SPD ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในรัฐบาลผสมของเมเคิลกับบทบาทนักแก้ปัญหาบุคลิกและแนวทางคล้ายเมเคิลถือเป็นตัวเก่งชิงตำแหน่งในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นการเมืองที่มันก็เรียกว่าไม่มีพรรคไหนที่ชนะตลอดไปมันผัดกันไปผัดกันมานะครับแล้วคราวนี้คนก็ค่อนข้างจะเห็นว่ามีโอกาส
ที่จะพลิกนะครับที่จะเป็นฝั่งทาง SPD นะครับจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลบ้างแต่ที่แน่ๆคือต้องเป็นโคอลิชันต้องเป็นรัฐบาลผสมแน่นอนการเลือกตั้งเยอรมนีมี6พรรคนอกจาก2พรรคใหญ่ยังมีพรรคเสรีประชาธิปไตยพรรคฝ่ายซ้ายพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีชูนโยบายต่อต้านผู้อพยพและพรรคกรีนกับนโยบายสิ่งแวดล้อมแม้ไม่ใช่พรรคที่กลุ่มเสียงข้างมากแต่มีบทบาทในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลระบบการเมืองเยอรมันออกแบบมาให้เป็นรัฐบาลผสมจากบทเรียนในอดีตที่พบว่าการที่พรรคการเมืองหรือผู้นำเข้มแข็งเกินไปส่งผลเสียรัฐบาลผสมจึงเป็นจุดเด่นการเมืองเยอรมันที่ต้องการสะท้อนความหลากหลายและความเห็นต่างของสังคมในรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญอธิบายความแตกต่างรัฐบาลผสมของไทยและเยอรมันคือของไทยเนี่ยรัฐบาลผสมนะครับคือพูดแล้วต้องพูดจบการผสมกันคือตกลงกันเรื่องเก้าอี้นะครับว่าจะกระทรวงไหนกี่รัฐมนตรีตกลงกันอย่างเงี้ยแต่ของเยอรมันเนี่ยเขาตกลงกันคือนโยบายครับเขาใช้เวลาแองเกล่าเมเคิลครั้งสุดท้ายใช้เวลาตั้ง6เดือนนะในการทำนโยบายของทุกพรรคที่หาเสียงให้กลายเป็นนโยบายร่วมกันแล้วก็ไม่มีนโยบายพรรคใครพรรคใหม่ต่อไปมีแต่นโยบายรัฐบาลแล้วทุกคนตกลงนะแล้วผลักดันร่วมกันเนี่ยไอ้ของเราเนี่ยขั้นตอนแบบนี้ไม่มีนะครับมันมีแต่นโยบายที่ใช้หาเสียงของใครของมันนะครับแล้วพอมาเป็นรัฐบาลก็ต่างคนต่างทำตามที่ตัวเองหาเสียงไว้ผลการเลือกตั้งของเยอรมนีจะไม่เพียงบอกว่าใครจะรับไม้ต่อจากอังเกลาเมเคิลแต่ยังบอกถึงนโยบายของเยอรมนีในอนาคตชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานปัญหาสภาพคล่องและหนี้สินของ Evergrande Group คิดเป็นเงินไทยนับ10ล้านล้านบาทนะครับนี่เป็นโจทย์ที่กำลังท้าทายรัฐบาลจีนว่าจะตัดสินใจอย่างไรกับยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ในจีนถ้าปล่อยให้ล้มอาจจะเกิดวิกฤตแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินกันว่าจีนจะมีแนวทางปรับโครงสร้างหนี้และหาทางออกจากสถานการณ์นี้ได้ติดตามกับคุณมณีนาฏอ่อนพันนาครับ Evergrande Group นะคะหรือว่าเหิงต้าจีถวนค่ะเป็นอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนเลยนะคะตอนนี้เองก็กำลังเผชิญกับวิกฤตอย่างหนักค่ะหลังจากที่ออกมาประกาศนะคะว่าไม่สามารถที่จะหมุนเงินได้ทันแล้วก็นำเงินเนี่ยมาใช้จ่ายหนี้ก้อนโตมูลค่าสูงถึง10ล้านล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยอีกปีละไม่ต่ำกว่า1ล้าน4แสนบาทค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะเรื่องที่จะเห็นสัญญาณทางบวกในการหาทางออกกับวิกฤตปัญหานี้แล้วค่ะหลังจากที่ทางธนาคารกลางของจีนเองนะคะเริ่มอัดฉีดเม็ดเงินช่วยเหลือธนาคารหรือว่าช่วยเหลือสถาบันทางการเงินในการเสริมสภาพคล่องค่ะรวมไปถึงตอนนี้เองถ้าไปดูหุ้นของทาง Evergrande นะคะก็พบว่ามีการดีดกลับขึ้นมาเพิ่มมูลค่าอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะกรณีนี้นะคะทางรองประธานและเลขาธิการสภาหอการค้าไทยในจีนค่ะท่านก็ออกมาประเมินนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะทาง Evergrande เองเนี่ยก็จะมีมาตรการในการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อหาทางออกนะคะรวมไปถึงในเรื่องของสัญญาณทางบวกทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยกำลังที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะที่สำคัญค่ะถ้าไปมองถึงระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนถามว่ามูลหนี้ก้อนโตก้อนนี้นะคะมีผลกระทบต่อจีนหรือไม่นะคะเรื่องนี้เองนะคะทางผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าอาจจะไม่ได้ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจีนในวงกว้างค่ะแต่ว่าอาจจะมีการกระทบในบางส่วนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยของจีนนะคะหรือแม้แต่ซัพพลายเออร์ของทาง Evergrande Group เองด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าถามว่ากระทบอะไรถึงกับไทยไหมนะคะก็ตอนนี้มีรายงานนะคะว่ายังไม่ได้มีรายงานว่ามีนักลงทุนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เองเนี่ยไปลงทุนในด้านของเทคโนโลยีกันมากกว่าค่ะEvergrande Group หรือว่าเหินต้าจีฉวนบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักหลังจากมีหนี้สินมหาศาล10ล้านล้านบาทดอกเบี้ยปีละกว่า 140,000 ล้านบาทวิกฤตที่กำลังเผชิญมีผลต่อเนื่องจากหลายปัจจัยทั้งการกระจายเงินลงทุนยังไม่สำเร็จไปไม่ถึงผลตอบแทนระยะยาวผลกระทบจากโรคโควิด-19นโยบายคุมประชาชนที่หลั่งไหลไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไรที่มากเกินไปการเตรียมสมาร์ทซิตี้ทำให้ผู้บริโภครีรอการซื้ออสังหาริมทรัพย์กระแสการตื่นตระหนกของตลาดลงทุนกับสถานการณ์ของ Evergrande หรือจุดสำคัญก่อนหน้านี้เกิดสัญญาณการก่อตัวหนี้ทางธุรกิจหลายเจ้า
จนมีนโยบายคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อสถาบันการเงินใหญ่นะครับที่ปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อระลอกใหม่นะครับให้กับทาง Evergrande ในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาประมาณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยตายแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยสัปดาห์ถัดไปเขาจะต้องครบดีลในการจ่ายเงินตัวหุ้นกู้เขานะครับเขาจะเอาที่ไหนไปเขาก็เริ่มไว้ง่ายยื่นโนติสประกาศนะครับบอกจะเรียกว่าเจ้าหนี้เขาอะบอกให้ผมจะขอทำแฮร์คัทละผมจะต้องทำมาตรการต่างๆละนะครับจะขอจ่ายชะลอการชำระเงินนะเพราะผมเงินผมหมุนไม่ทันนะก่อนหน้านี้ทาง Evergrande ออกมาประกาศว่าไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้แต่เริ่มเห็นสัญญาณทางบวกทั้งการปรับโครงสร้างหนี้และรัฐบาลเข้าไปช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องเราเห็นเมื่อ 2-3 วันก่อนแบงก์ชาตินะก็ออกมาอัดเงินเข้าระบบก็ผ่านสถาบันการเงินแต่ว่าก็เป็นสถาบันการเงินหลักนะครับที่ปล่อยสินเชื่อให้กับ Evergrande นะครับว่าต้องการเสริมสภาพคล่องให้กับองค์กรนี้ธุรกิจนี้นะอีกอันหนึ่งเนี่ยไอ้ลักษณะนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับฟองสบู่ในอากาศทั้งหมดนะเพราะว่าEvergrandeเขาไม่ใช่หรอว่าเอาเงินไปแล้วเขาไม่ทำโครงการนะเขาทำโครงการเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตึกตัวอาคารอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นฮาร์ดไซต์นะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับยังคงมีอยู่ท้ายที่สุดแล้วยักษ์ใหญ่อย่างเฮินต้าจีถวนจะไม่ลงง่ายๆเพราะเครือข่ายทางธุรกิจล้วนมีส่วนสร้างการเติบโตในเมืองรองของจีนเมืองรองซึ่งเป็นตลาดหลักนะของEvergrandeเนี่ยนะครับกำลังจะโตขึ้นนะครับมันก็เหลือแต่งวดเวลาเงื่อนเวลาเล็กน้อยจากนี้ไปนะครับที่ต้องเดินกัดฟันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเข้ามาอุ้มสักระยะหนึ่งนะครับก็จะสามารถทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆเนี่ยมันคลี่คลายนะวันนี้พูดคุยกับเพื่อนที่อยู่ที่เมืองจีนนะฮะแล้วก็ยังบอกรัฐบาลนะขยับเข้ามากำกับดูแลก็ทำให้สัญญาณเชิงบวกนะครับเกิดขึ้นบริโภคก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นรองประธานและเลขาธิการสภาหอการค้าไทยในจีนมองว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกระทบระบบเศรษฐกิจในบางส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการซัพพลายเออร์นักลงทุนรายย่อยในจีนผู้บริโภคที่กำลังหาซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าดูสัดส่วนในมูลหนี้ไม่มากพอที่จะกระทบในระดับประเทศผมคิดว่าในเชิงของขนาดเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผลกระทบตรงส่วนนี้มันไม่ถึงขนาดจะทำใหเศรษฐกิจของจีนมันสั่นคลอนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนวันนี้มันพูดเรื่อง15ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับไอ้มูลหนี้ตรงนี้มันอยู่แค่ระดับ 300,000 ล้านเหรียญนะครับยังว่าง่ายเล็กกว่าขนาด GDP ประเทศไทยนะครับแต่ละปีเนี่ยขนาดเศรษฐกิจของจีนเขาผุดขึ้นเนี่ย2ประเทศไทยนะผุดขึ้นในแต่ละปีเพราะฉะนั้นการกระทบในมิติเชิงเศรษฐกิจถ้าเกิดขึ้นผมคิดว่าจะไม่มากเท่าไหร่ Evergrande Group หรือว่าเฮินต้าจีถวนบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนก่อตั้งเมื่อ25ปีที่แล้วประสบความสำเร็จนับพันโครงการในเกือบ300เมืองทั่วประเทศจีนโดยเฉพาะการพัฒนาเมืองรองจนกระจายเงินลงทุนธุรกิจอย่างอื่นทั้งรถไฟฟ้าโรงพยาบาลอินเทอร์เน็ตสื่อบันเทิงสตรีมมิ่งอาหารเครื่องดื่มชื่อดังโรงแรมการท่องเที่ยวสวนสนุกซึ่งอยู่ตามสถานที่ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์มีการลงทุนทางการเงินหรือแม้แต่กระทั่งการลงทุนด้านสโมสรฟุตบอลกวางโจเอเวอร์แกรนด์เถาเป่าที่ไปเติบโตสู่ตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกงประธานบริษัทในปัจจุบันคือฉวีเจียอินติด30อันดับมหาเศรษฐีของโลกการแก้ปัญหาของเอเวอร์แกรนด์นั้นยังเป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาลจีนที่สะท้อนถึงมิติความเชื่อมั่นทางการเมืองมณีนาฏอ่อนพรรณนาไทย PBS รายงานไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีแผนจะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อกู้วิกฤตเศรษฐกิจนะครับหลายประเทศในอาเซียนทั้งเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียก็มีแผนจะเปิดบางพื้นที่เพื่อรับนักท่องเที่ยวเช่นกันแต่ปัญหาคือประเทศเหล่านี้ยังฉีดวัคซีนได้ไม่มากพอครับในขณะที่ศักยภาพการตรวจเชื้อก็ยังน้อยมีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขว่าการเปิดประเทศอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย
ติดตามกับคุณสาวรักษ์จากวิวัฒนากุลครับ Hi, aku Dia. Selain surfing, aku juga punya usaha kafe sendiri loh. Aku juga การได้ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศถือเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวคือความหวังในการสร้างรายได้ให้กับประเทศจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมรัฐบาลของหลายประเทศจึงพยายามเร่งหามาตรการเพื่อให้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวให้ได้เร็วที่สุดแต่ถ้าหากเปิดประเทศทั้งๆที่ยังไม่พร้อมอาจทำให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากกว่าเดิมล่าสุดนักวิจัยด้านสาธารณสุขประจำสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ CFR ระบุว่าหากแต่ละประเทศผ่อนปลนมาตรการควบคุมโรคในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนยังไม่สูงมากพออาจจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในภูมิภาคขณะเดียวกันรัฐบาลของแต่ละประเทศมีทางเลือกไม่มากนักหลังจากประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนยกตัวอย่างประเทศเวียดนามเตรียมเปิดเกาะฟูกัวกรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีผลการตรวจหาเชื้อแบบ PCR เป็นลบภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเวียดนามอย่างรุนแรงส่วนอัตราการฉีดวัคซีนเวียดนามยังอยู่ในระดับต่ำโดยผู้ได้รับวัคซีนครบจำนวนมีเพียงร้อยละ7เท่านั้นขณะที่อินโดนีเซียมีแผนจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าไปเที่ยวเกาะบาหลีภายในเดือนตุลาคมนี้หลังจากแนวโน้มการระบาดของโควิด-19 เริ่มดีขึ้นสะท้อนให้เห็นจากอัตราการแพร่เชื้อที่ต่ำกว่า1เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยร้อยละ70ของกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสจึงจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ด้านมาเลเซียเปิดเกาะลังกาวีสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมามาเลเซียนั้นมีอัตราการฉีดวัคซีนสูงเป็นอันดับต้นๆโดยร้อยละ58ของประชากรได้รับวัคซีนครบแล้วโดยการเปิดเกาะลังกาวีจะช่วยสร้างรายได้165ล้านริงกิตหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนอกจากนี้ยังทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมบนเกาะนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งผู้ประสานงานประจำสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศให้ความเห็นว่าการเปิดประเทศเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักวิทยาศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายและผู้นำของชาติในอาเซียนแม้ว่ารัฐบาลของหลายประเทศรู้ดีว่าวัคซีนเป็นคำตอบแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและหากจำเป็นต้องเปิดประเทศจะต้องยกระดับการตรวจหาเชื้อและการติดตามตัวกลุ่มเสี่ยงให้เข้มข้นปัญหาคือตอนนี้แต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความพร้อมมากแค่ไหนเมื่อวานนี้ที่จังหวัดภูเก็ตถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับและน่าจะเป็นครั้งแรกๆของโลกที่ใช้วิธีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าชั้นผิวหนังสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่การศึกษาวิจัยวิธีการนี้ใช้วัคซีนน้อยกว่า5เท่าแต่ว่าได้ภูมิคุ้มกันไม่ต่างจากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับภูเก็ตตั้งเป้าว่าจะฉีดเข็ม3ด้วย AstraZeneca เข้าชั้นผิวหนังเกือบ 300,000 คนถ้าผลลัพธ์ครั้งนี้ออกมาดีอาจจะเป็นโมเดลสำหรับจังหวัดอื่นๆเพื่อจะแก้ปัญหาวัคซีนขาดแคลนและอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับประเทศที่ยังมีวัคซีนน้อยครับนี่คือการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าชั้นผิวหนังครั้งแรกสำหรับคนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาวิจัยและอาจจะเป็นครั้งแรกๆของโลกที่ฉีดเข้าผิวหนังหลักแสนคนการฉีดกระตุ้นทางผิวหนังด้วย AstraZeneca เข็มที่3เกิดขึ้นหลังจากชาวภูเก็ตส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มนานกว่า3เดือนแล้วเหตุผลหนึ่งเพราะภูเก็ตอาจจะเผชิญกับความท้าทายมากกว่าพื้นที่อื่นจึงต้องเร่งฉีดเข็ม3เรากำลังทำงานแข่งกับเวลานะคะตั้งแต่วัคซีนเข็มที่1ก็ตามนะคะรวมถึงวัคซีนเข็มที่3ด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราได้รับวัคซีน2เข็มกันไปครบแล้วในช่วงเมษาพฤษภามิถุนานะคะแล้วก็มีสายพันธุ์เดลต้าเข้ามาเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มเนี่ยจะป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบูสต์วัคซีนเข็มที่3กับประชาชนจังหวัดภูเก็ตให้เร็วมากที่สุดนะคะเพื่อเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เองด้วยแล้วก็เรื่องของการระบาดของจังหวัดภูเก็ตที่ตอนนี้ก็มีการระบาดสูงอยู่ตลอดทุกวันนะคะ
ปกติแล้ววัคซีนแอสตราเซเนกา1ขวดบรรจุวัคซีน 6.5 มิลลิลิตรการฉีด1โดสใช้วัคซีน 0.5 มิลลิลิตร1ขวดจึงฉีดได้ประมาณ 10-12 คนแต่การฉีดเข้าผิวหนังใช้วัคซีนเพียง1ใน5โดสหรือ 0.1 มิลลิลิตร1โดสจึงฉีดได้มากถึง5คนก่อนหน้านี้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทำการศึกษาวิจัยในอาสาสมัคร242คนแบ่งเป็น2กลุ่มระหว่างฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับฉีดเข้าชั้นผิวหนังพบว่าทั้ง2กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกันในขณะที่การฉีดผิวหนังเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเช่นอาการไข้ปวดศีรษะยกเว้นรอยบวมแดงบริเวณที่ฉีดแต่ก็จะหายไปเองเช่นเดียวกับผลการศึกษาระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้ผลการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ต่างกันระหว่างการฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับฉีดเข้าชั้นผิวหนังที่เรายังไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายเอาละเปลี่ยนมาฉีด อย่างนี้หมดทั้งประเทศเลยก็เพื่อเป็นข้อยืนยันว่าจริงๆเราไม่ทำวิธีนี้เพราะเราขาดแคลนวัคซีนมากนะเรามีวัคซีนพอสมควรท่านที่อื่นยังฉีดเข้ากล้ามกันไปไม่เป็นไรแล้วยิ่งเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยมันจะมามากทีเดียวพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหตุผลแต่อย่างนี้ครับผมอยากให้คนไทยทุกคนกลับมาดูว่าถ้าสมมติฉีดเข้าชั้นผิวหนังเนี่ยแล้วผลข้างเคียงเนี่ยที่เป็นเชิงระบบเนี่ยเช่นมันอ่อนเพลียน้อยกว่าเป็นไข้น้อยกว่าเป็นอะไรโดยที่ได้ผลเท่าเดิมเนี่ยไม่เอาหรอกครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันถึงต้องกลับมาว่าขอให้ตัดประเด็นว่าเราจะฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังเพราะเราไม่มีวัคซีนจะมาแล้วเราแย่แล้วเราถึงไม่ใช่ประเด็นนี้แล้วไม่ใช่แน่นอนแต่จนถึงขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังคงให้การฉีดเข้าชั้นผิวหนังเป็นทางเลือกสำหรับพื้นที่ที่พร้อมไม่ใช่นโยบายหลักแม้ผลการศึกษาวิจัยจะยืนยันถึงการสร้างภูมิคุ้มกันไม่แตกต่างกันระหว่างการฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับชั้นผิวหนังแต่ยังไม่มีประเทศใดที่ใช้วิธีนี้เป็นหลักอาจจะทำให้ถูกมองว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ทดลองเพื่อประหยัดวัคซีนหรือไม่ผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับก่อนที่เราจะเริ่มอย่างนี้พวกเราทุกคนเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยคำนึงถึงเรื่องผลประโยชน์ที่ประชาชนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาใครมาเสี่ยงแบบมั่วๆอันนี้พูดภาษาชาวบ้านเนาะเพราะฉะนั้นมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์พอสมควรทั้งทำที่ภูเก็ตเองทั้งที่กรมวิทย์ทำกับมอต่างอย่างเนี้ยมันบอกเลยครับและอดีตเราก็เคยฉีดวัคซีนพิษนวัคบ้าแบบนั้นมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะก็ขอให้ความมั่นใจว่าก็ขอบคุณชาวภูเก็ตด้วยนะครับที่จริงๆแล้วท่านถ้าท่านเป็นอย่างคุณวรวิทย์ว่าเป็นอาจจะโมเดลแรกของโลกที่ฉีดจำนวนมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าได้ผลดีเนี่ยเราก็จะเป็นโมเดลตัวอย่างก็จะมีคนบางส่วนที่อินบ็อกซ์มาว่าอยากจะขอเลื่อนการฉีดวัคซีนจากเดิมที่ฉีดแบบวิธีปกติอะค่ะขอมาใช้ตัว intradermal แทน อย่างเงี้ยก็มีนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้แชร์ทรัพยากรของเขาที่เขาควรจะได้รับอะให้กับคนอื่น4คนที่เขาควรจะได้เพื่อภูเก็ตจะได้ไปต่อได้แล้วก็ทุกคนจะได้รับวัคซีนพร้อมๆกันแล้วก็ทำให้ภูเก็ตเดินหน้าต่อค่ะก็จะมีเรื่องของแนว positive ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าการฉีดเข้าผิวหนังเกือบ 300,000 คนในภูเก็ตประสบความสำเร็จอาจจะเป็นทางเลือกให้จังหวัดอื่นที่มีความพร้อมเพื่อแก้ปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอและลดผลข้างเคียงจากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้มากกว่าที่สำคัญนี่อาจจะเป็นโมเดลให้อีกหลายประเทศที่ยังได้วัคซีนไม่พอในขณะนี้สัญญาเลือกตั้งที่ส่งมาจากคนในรัฐบาลอาจจะยังคาดการได้หลายทิศทางนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบเทอมหรือจะยุบสภาก่อนกันแน่โดยเฉพาะการลงพื้นที่บ่อยครั้งของทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรแม้จะถูกมองว่าขัดแย้งกันวัดพลังกันแต่ว่านักวิเคราะห์มองว่าขั้วการเมืองจากนี้อาจจะยิ่งทำให้การสืบทอดอำนาจลงตัวมากขึ้นติดตามกับคุณยานีไหว้ครูครับเริ่มข้อสังเกตแตกขั้วการเมืองออกเป็น3ฝ่ายจากภาพนี้ค่ะเมื่อปอประวิตรพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักไม่ได้เข้าร่วมประชุมส.ส.ผู้ที่ยืนหนึ่งในพักไม่ใช่บิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาแต่ยังคงเป็นผู้กองธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมือขวาของปอประวิตร
และน่าจะเป็นคำตอบได้ค่ะว่าทำไมผู้กองธรรมนัสไม่ออกไปตั้งพรรคใหม่นั่นเพราะหัวหน้ายังไว้วางใจให้ผมทำงานต่อสอดคล้องกับข้อเน้นย้ำของบิ๊กน้อยวางหลักในพรรคพลังประชารัฐคือการสร้างความปรองดองจุดหลักของเราก็คือความปรองดองสามัคคีเราพยายามทำในสิ่งนี้ให้ภายในพรรคเองและนอกพรรคทุกอย่างที่ทั้งประเทศให้สามารถมาปรองดองมาคุยกันให้เข้าใจในเรื่องของประเทศที่จะเดินกันต่อไปข้างหน้านะเราไม่มาแบ่งพรรคแบ่งพวกหรืออะไรต่างแล้วไม่มีสีไม่มีแรงก็คิดว่าทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองต่อไปนี้ต้องใช้ความร่วมมือทั้งประเทศเป็นหลักนะเราอย่าไปแบ่งนู่นแบ่งนี่กันแล้วกันต่อจิ๊กซอทางการเมืองก็พอจะเห็นฉากทัศน์ของ3ปนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าชี้ว่าการแยกลงพื้นที่ไม่ได้ทำให้อำนาจของ3ปจบลงแต่จะทำให้การสืบทอดอำนาจลงตัวมากขึ้นด้วยภาพสะท้อนสุดท้ายหลังการเลือกตั้งคือการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ข้อสังเกตมีอยู่ว่า3ปแตกเป็น3ขั้วค่ะ1คือพลังประชารัฐภายใต้ปีกของปประวิตรอีกขั้วหนึ่งคือพรรคใหม่โดยปประยุทธ์กับปป๊อกและขั้วสุดท้ายคือขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามซึ่ง2ขั้วแรกจะดีลและเปิดเจรจาตกลงทางการเมืองได้ด้วยและง่ายขึ้นด้วยเมื่อใช้หลักปรองดองและคงไม่ใช่แค่จะตั้งรัฐบาลแต่อาจหมายถึงสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นด้วยว่าแต่การเลือกตั้งจะมีขึ้นปีหน้านู้นจะปี2566ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบเทอมหรือจะปี2565ด้วยสถานการณ์ที่ถูกตีความว่าส่งสัญญาณเลือกตั้งใหม่ก็ตามแต่บริบทที่ชัดคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรกำลังลงพื้นที่รับฟังเร่งรัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนมุมหนึ่งก็เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองแต่อีกมุมหนึ่งย่อมต้องหวังผลพวงพลอยได้ทางการเมืองมาด้วยยานีไว้ครูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานช่วงข่าวภาคภาษาอังกฤษกับไทย PBS World นะครับเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จไม่น้อยเรื่อง Soft Culture หนึ่งในกลไกขับเคลื่อนก็คือนักการทูตเนี่ยแหละครับที่ทำงานแบบมีส่วนร่วมกับประชาชนคุณหทัยเตชกฤตธีรนันได้คุยกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยชื่นชมกับความสำเร็จของลิซ่าวง Blackpink และท่านทูตเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างความร่วมมือกันระหว่างเกาหลีใต้กับไทยครับHaven't been here since November 2018, His Excellency Eu Khan and his wife have been enjoying their life in Thailand, albeit away from their adult children and young grandchildren back in South Korea and amid the pandemic restrictions. COVID-19, of course, has changed a lot of things in my professional work as well as in my private life. I am trying to maintain my daily routine as much as possible.So on weekend, for example, I used to play golf, but the one of the new hobbies I started since the outbreak is cycling. I often go to the Chatuchak Park. It has a very beautiful bike lane there.The ambassador only has a few more months left here before leaving in November. His Excellency reflected on the Thai and Korean cultures and laid out his plans for the remainder of his posting.I believe there are more similarities than differences between Korea and Thailand. For example, a long history and unique cultures, and also the Buddhism has a deep-rooted influence on both our civilizations and even on our daily lives. You know, I've visited already more than 30 provinces during my stay in Thailand.Without COVID-19, I believe I've probably visited even more. I would like to meet the Korean community established everywhere in Thailand. Every time I'm on a business trip in provinces,
I enjoy the beautiful places with the natural or historic landmarks, delicious local food and good people. So yes, I hope I have another chance to visit the provinces in the north, in the south, and why not Buriram, where Lisa was born. Speaking about the Thai-born K-pop sensation Lisa, the ambassador also noted the importance of interactive cultural exchanges. I would like to thank young Thai people who love Korean culture. I believe that the two-way cooperation and communication is very important even in cultural area. For example, recently Lisa released a solo music video and it's getting a tremendous success around the world. At the Tokyo Olympic Games, the taekwondo player Hani Park has won gold medal with the Korean coach. So this shows that if we work together, hand in hand, can produce a wonderful result. Almost 20,000 South Koreans lived in Thailand pre-COVID. There has since been a 10% drop. Many work in tourism. We're making every effort to help the vulnerable people in cooperation with the Korean community. And also now the vaccination process goes also for foreign nationals. So taking this opportunity, I would like to thank the Thai government for vaccinating all foreign nationals, including Korean. Both countries have maintained a very close relationship with the South Korean Minister of Foreign Affairs visiting Thailand and meeting with a Thai foreign minister in August to discuss economic cooperation, the COVID-19 response, and security cooperation. The two ministers discussed the ways of exploring the collaboration in vaccine research and development, production and distribution. Korea aims to develop its own homegrown vaccine. So is Thailand. So I think we have potential to work together in this area. Our two ministers discussed ways to expand trade and investment, especially in EEC, Eastern Economic Corridor area. And also our two ministers agreed to establish a foreign and health ministers 2+ dialogue on public health cooperation. If this 2+2 meeting takes place this year as agreed upon, Thailand will be one of the leading countries to hold this type of consultations with Korea. The embassy is also preparing for the upcoming South Korean National Day on October 3rd. Unfortunately, we cannot organize a big event to celebrate the National Day in Thailand. It's the same for all other countries. But we are trying to celebrate our National Day in a different way by organizing some small gathering with some eminent Korean people, as well as some Thai people who made a good role to enhance the friendship between our two countries. Hatay Deshiki Chiranan reporting for Thai PBS World. และนี่คือทั้งหมดของข่าวเจาะย่อโลกสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube ข่าวเจาะย่อโลกพบกันใหม่วันเสาร์หน้าในข่าวค่ำไทย PBS วันนี้ผมวราวิชชิมณีสวัสดีครับ